ซึ่งตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่ทราบเนี่ยเราก็พอจะทราบบ้างแล้วนะครับแล้วก็ส่วนบุคคลที่อยู่ปรากฏในคลิปเนี่ยเราก็พอมีข้อมูลเป็นบางคนแล้วนะครับก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนติดตามตัวมานะครับแล้วก็จะลงมาดูในรายละเอียดว่าสิ่งที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายอะไรบ้างถ้าผิดกฎหมายอะไรเราก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปครับคือหลักๆก็เป็นความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ครับในการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับภาพลามกอนาจารคือในส่วนของภาพนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเข้าไปดูแล้วมีการนำแชร์ต่อเนี่ยคนที่แชร์ภาพเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยแล้วก็มีการความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็คงต้องฝากเตือนไปยังประชาชนหรือว่ากลุ่มเยาวชนนะครับถ้าเกิดขอให้มีการระมัดระวังในการนำภาพออกแชร์ออกไปสื่อสาธารณะต่อไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์